สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรานิตโสพลอนันชัยในรายการ Drama Square กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเลยค่ะเป็นประจำในทุกๆวันกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารตามแต่ละช่วงวัยอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยเด็กนั่นเองค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากจะเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านสำหรับลูกน้อยของคุณนะคะสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าการบริโภคอาหารนั่นเองที่ถูกหลักโภชนาการที่ดีเพราะว่าเมื่อทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการที่ดีแล้วก็จะสามารถไปเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสารอาหารตัวนึงซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสารอาหารตัวอื่นเลยนะคะนั่นก็คือโอลิโกฟุกโตสนั่นเองนะคะเจ้าโอลิโกฟุกโตสนี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าอาจจะมีผลนะคะในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีค่ะแต่จริงๆแล้วเขาจะมีผลในเรื่องของอะไรบ้างนั้นนอกเหนือจากระบบการขับถ่ายนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นที่จะไปทำความรู้จักกันเรามีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนั่นก็คือซุป2สหายค่ะโดยเชฟแก้วค่ะช่วงเปิดตู้เย็นสวัสดีค่ะแก้วค่ะเปิดตู้เย็นวันนี้นะคะแก้วก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้ทุกคนอีกแล้วค่ะวันจันทร์เนี่ยนะคะก็เป็นเมนูสำหรับเด็กๆค่ะเมนูในวันนี้ก็คือซุป2สหายแต่ก่อนที่ทุกๆคนจะมาดูว่าวิธีทำเป็นยังไงไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าค่ะส่วนผสมก็คือ 1. กล้วยหอมค่ะ 2. ข้าวโอ๊ตค่ะ 3. นมที่ลูกน้อยดื่มประจำค่ะแล้วก็ 4. แป้งสาลี 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ 5. เนยสดค่ะเนยสดชนิดจืดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็มาคลุกตัวกล้วยก่อนเลยดีกว่าค่ะที่เราต้องคลุกกล้วยแบบนี้ค่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปปั่นก็ได้เหมือนกันนะคะเริ่มจากเราก็จะเอาเนยนะคะใส่ลงไปในกระทะก่อนแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอผัดจนรู้สึกว่าแป้งมันรวมกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เหมือนมันร่อนออกจากกระทะกล้วยที่เราขูดนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะพอใส่กล้วยเสร็จแล้วก็ใส่นมตามลงไปนะคะเพื่อไปหยุดความร้อนกล้วยมันจะได้ไม่สุกจนเกินไปพอรวมเป็นเนื้อเดียวกันปุ๊บเราก็ใส่นี่ค่ะใส่ตัวข้าวโอ๊ตลงไปก็เสร็จแล้วนะคะความข้นเนี่ยก็จะประมาณคล้ายๆเหมือน เป็นอาหารเด็กอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลองตักให้ดูนะคะตักใส่จานมันจะข้นประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูซุป2สหายค่ะนี่ค่ะตอนแรกที่พูดชื่อมากับซุป2สหายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรสชาติหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะพอทำมาปุ๊บอ๋อรสชาติมันจะข้นๆแบบนี้นะคะก็คือจะได้รับความหวานจากตัวกล้วยแล้วก็รสชาติมันๆนะคะจากข้าวโอ๊ตนั่นเองนะคะส่วนคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กนะคะและที่พูดถึงเรื่องของเจ้าโอลิโกฟุกโตสจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะคุณอภิสดาถวัลย์และยวิชจิตนะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะนะคะน่ากิน เป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเละๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากก่อนอื่นแล้วอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะสำหรับเมนูในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของโอลิโกฟุกโตสนะคะก่อนอื่นต้องพูดถึงเรื่องของอาการท้องผูกก่อนนะคะอาการท้องผูกเนี่ยเป็นอาการที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการถ่าย
อุจจาระนะคะอาจจะมีลักษณะที่เป็นก้อนแข็งมากกว่าปกติหรือมีลักษณะที่แข็งคล้ายเม็ดกระสุนค่ะทำให้เด็กๆ เนี่ยอาจจะปวดท้องหรือจุกเสียดท้องนะคะเวลาที่มีการขับถ่ายอุจจาระค่ะในเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีการเบ่งจนทำให้เกิดแผลที่บริเวณก้นนะคะเวลาที่ถ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเลือดปนออกมาได้ด้วยนะคะซึ่งปัญหาอาการท้องผูกเนี่ยสามารถพบได้ในเด็กทุกช่วงวัยเลยค่ะแต่จะพบมากในช่วงวัย6เดือนถึง4ปีค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการที่เด็กน่ะเริ่มทานอาหารเสริมหรือเปลี่ยนจากการทานนมแม่มาเป็นนมผงค่ะดังนั้นอาการท้องผูกเนี่ยก็จึงเป็นสาเหตุสำคัญนะคะในวัยเด็กเหมือนกันวิธีแก้ไขก็คือการเลือกรับประทานอาหารค่ะที่มีใยอาหารหรืออาหารที่เป็นแหล่งของพรีไบโอติกค่ะก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งเหมาะกับเมนูในวันนี้เลยค่ะเมนูที่มีชื่อว่าซุปสองสหายได้ใยอาหารทั้งจากตัวข้าวโอ๊ตเองแล้วก็ตัวกล้วยค่ะกล้วยเนี่ยนอกจากจะมีใยอาหารที่เยอะแล้วนะคะยังมีโอลิโกฟุกโตสค่ะซึ่งเจ้าโอลิโกฟุกโตสเนี่ยเป็นสารหนึ่งค่ะที่มีลักษณะคล้ายใยอาหารที่ละลายน้ำได้ในธรรมชาตินะคะจึงจะถูกจุลินทรีย์เนี่ยในลำไส้เราเนี่ยเป็นตัวย่อยทำให้มีลักษณะหรือเรียกได้ว่าตัวโอลิโกฟุกโตสเนี่ยเป็นพรีไบโอติกชนิดหนึ่งค่ะส่วนเมนูนี้ก็สามารถให้เด็กเนี่ยทานเสริมหรือทานเป็นมื้อหลักควบคู่กับการทานนมแม่เลยก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะรสชาติตะกี้บอกมันหวานหวานมันแล้วก็เคล็ดลับมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะรสชาติก็จะเป็นรสชาติอ่อนๆค่ะตามวัตถุดิบเพื่อให้เหมาะสำหรับอาหารในวัยเด็กก็จะได้ความหวานมาจากกล้วยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมจากตัวเนยที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะมีความหยาบจากตัวข้าวโอ๊ตนะคะเมื่อข้าวโอ๊ตโดนน้ำเนี่ยมันก็จะพองตัวขึ้นมาทำให้ลักษณะอาหารเนี่ยมีความหยาบมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงที่มีฟันกำลังขึ้นนะคะจะได้เพิ่มสัมผัสในการเคี้ยวอาหารแต่ถ้าเด็กที่โตขึ้นมาแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะใส่เป็นพวกถั่วหรือว่าพวกผลไม้หั่นชิ้นเล็กๆลงไปก็ได้ค่ะจะได้ฝึกการเคี้ยวแล้วก็การกลืนของเด็กไปด้วยหรือถ้าคุณแม่ท่านไหนยังมีนมนะคะก็สามารถใช้นมแม่แทนตัวนมผงของลูกก็ได้ค่ะนะคะแล้วสารอาหารล่ะคะในเมนูซุปสองสายนี้มีอะไรบ้างคะสำหรับสารอาหารนะคะก็จะได้มาจากกล้วยแล้วก็ตัวข้าวโอ๊ตค่ะสารอาหารจากกล้วยเนี่ยกล้วยเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มนะคะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเคี้ยวแล้วก็กลืนได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กที่ยังฟันขึ้นไม่สมบูรณ์นะคะส่วนสารอาหารหลักก็คือในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตได้มาจากแหล่งของน้ำตาลนะคะในตัวกล้วยก็คือกลูโคสค่ะน้ำตาลฟรุกโตสแล้วก็น้ำตาลซูโคสซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายได้ค่ะส่วนวิตามินที่พบได้มากก็คือวิตามิน B ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคเหน็บชาแล้วก็วิตามิน C ค่ะที่จะพบได้มากค่ะส่วนแร่ธาตุที่พบได้มากก็คือในเรื่องของแร่ธาตุโพแทสเซียมค่ะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมระบบการทำงานของระบบประสาทแล้วก็ควบคุมการทำงานของหัวใจค่ะแร่ธาตุที่พบรองลงมาก็คือตัวแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมค่ะส่วนตัวข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยนอกจากนั้นยังมีใยอาหารที่สูงค่ะแล้วยังพบวิตามิน B ในกลุ่มของวิตามิน B1 ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเผาผลาญสารอาหารนะคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันให้เป็นแหล่งพลังงานกับร่างกายค่ะแล้วก็ยังพบวิตามิน B2 B3 B5 แล้วก็ B6 ค่ะนอกสำหรับแร่ธาตุที่พบได้มากก็คือธาตุเหล็กจะช่วยในเรื่องของเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงค่ะสำหรับกล้วยแล้วก็ตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งของใยอาหารที่ดีนะคะทำให้ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายในร่างกายแล้วก็เป็นอาหารที่ย่อยง่ายกินง่ายด้วยค่ะข้าวโอ๊ตนี่เขาก็มีใยสารใยอาหารที่สูงอยู่ด้วยค่ะบวกกับกล้วยอีกใช่ค่ะนะคะบวกกันเลยเพราะว่าเด็กๆจริงๆหลายท่านมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายใช่ค่ะเด็กบางคน7วันไม่ถ่ายอย่างเงี้ยบางทีในเรื่องของอาหารที่ไม่ได้มีส่วนประกอบของพวกผักหรือผลไม้ลงไปก็อาจจะทำให้มีผลได้นะคะมาพูดถึงคำว่าโอลิโกฟุกโตสกันหน่อยดีกว่าหลายท่านอาจจะได้ยินคำนี้ในโฆษณาค่อนข้างบ่อยดังนั้นเจ้าโอลิโกฟุกโตสนี่แหละค่ะคืออะไรคะค่ะสำหรับโอลิโกฟุกโตสนะคะเป็นสารหนึ่งในคาร์โบไฮเดรตค่ะจะมีขนาดโมเลกุลขนาดกลางหรือที่เรียกว่าโอลิโกแซคคาไรด์อะค่ะจะมีขนาดโมเลกุลอยู่ระหว่างตัวน้ำตาลกับตัว
แป้งนะคะทำให้โอริโกฟุกโตสเนี่ยมีรสชาติออกหวานแต่ไม่ได้หวานมากเท่ากับน้ำตาลนะคะโอริโกฟุกโตสจะเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายใยอาหารตามธรรมชาติอะค่ะใยอาหารที่ละลายน้ำได้ดังนั้นโอริโกฟุกโตสเนี่ยจะไม่ถูกย่อยในกระเพาะแล้วก็ลำไส้แต่จะไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่แทนค่ะดังนั้นจึงเรียกได้ว่าตัวโอริโกฟุกโตสเนี่ยเป็นพรีไบโอติกที่ดีชนิดหนึ่งนะคะทำให้จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายหรือแบคทีเรียที่ดีในร่างกายเนี่ยอย่างเช่นพวกเลคโตบาซิลัสเนี่ยมีจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็ไปช่วยควบคุมตัวจุลินทรีย์ที่ก่อโรคค่ะทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยเกิดความสมดุลก่อให้เกิดภูมิต้านทานที่ดีค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้โอลิโกฟุกโตสเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมทำให้มวลกระดูกแข็งแรงนะคะป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็ภาวะโลหิตจางในอนาคตได้ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านทั้งมือใหม่นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้อยากจะทราบแล้วค่ะว่าแล้วเราจะหาเจ้าโอลิโกฟุกโตสเนี่ยในแหล่งอาหารชนิดไหนบ้างคะค่ะสำหรับโอลิโกฟุกโตสเนี่ยก็จะเป็นโมเลกุลของตัวฟุกโตสอะค่ะจะประกอบด้วยโมเลกุลของฟุกโตสทำให้สามารถพบได้ในพืชแล้วก็ผักผลไม้ตามธรรมชาติค่ะเช่นพวกข้าวสาลีนะคะมะเขือเทศกล้วยค่ะต้นหอมหัวหอมนะคะแก่นตะวันรวมไปถึงพวกต้นกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งจะเห็นได้ว่าอาหารพวกนี้หาได้ตามท้องตลาดแล้วก็หาได้ง่ายจึงผู้ปกครองหรือพ่อแม่ท่านไหนก็สามารถนำพวกนี้มาปรับเปลี่ยนในแต่ละมื้อในแต่ละเมนูของลูกๆก็ได้ค่ะถ้าหาง่ายนี่ก็จะเป็นหัวหอมต้นหอมกล้วยหน่อไม้ฝรั่งหาได้ใช่ค่ะนะคะแก่นตะวันไม่รู้อยู่หาตรงไหนนะอ่ะอันนี้มะเขือเทศอันนี้หาง่ายนะคะก็อยู่รอบๆเลยไปตลาดสามารถหาโอลิโกฟุกโตสได้นะคะแล้วทำไมเด็กๆจำเป็นจะต้องได้รับหรือว่าต้องการเจ้าสารอาหารที่ชื่อว่าโอลิโกฟุกโตสล่ะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าโอลิโกฟุกโตสเนี่ยเป็นพรีไบโอติกชนิดหนึ่งดังนั้นพรีไบโอติกเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องของการเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีช่วยควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะรวมไปถึงการช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มขับถ่ายได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขจัดพวกสารพิษที่อยู่ตามผนังลำไส้ค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากมีจุลินทรีย์ที่ดีในปริมาณที่มากแล้วก็จุลินทรีย์ตัวที่เกาะโรคเนี่ยลดน้อยลงนะคะและที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายทำให้ป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็โลหิตจางได้ด้วยค่ะนะคะเด็กกลุ่มไหนควรที่จะได้รับโอลิโกฟุกโตสมากที่สุดคะค่ะสำหรับโอลิโกฟุกโตสเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวโอลิโกแซคคาไรด์ในนมแม่นะคะซึ่งโอลิโกแซคคาไรด์ในนมแม่เนี่ยจะเป็นพรีไบโอติกชนิดหนึ่งนะคะทำให้เมื่อรับประทานโอลิโกฟุกโตสไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเด็กเนี่ยควรที่จะได้รับโอลิโกฟุกโตสโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเริ่มทานอาหารเสริมหรือเปลี่ยนจากการดื่มนมแม่นะคะมาเป็นการดื่มนมผงโอลิโกฟุกโตสจึงจำเป็นมากค่ะแต่ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะว่าในนมแม่เนี่ยเขาจะมีโอลิโกฟุกโตสแล้วก็มีโอลิโกแซคคาไรด์แล้วก็ใยอาหารที่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพอพูดอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลใจก็หาไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีโอลิโกฟุกโตสที่เราได้บอกไปให้ลูกกินใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายรับสารอาหารที่ชื่อว่าโอลิโกฟุกโตสมากเกินไปจะส่งผลอะไรกับร่างกายไหมคะค่ะสำหรับการได้รับอะไรที่มากเกินไปมันก็ย่อมส่งผลที่เสียต่อร่างกายมีการศึกษาพบว่าการที่รับประทานโอลิโกแซคคาไรด์ในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียได้ซึ่งเจ้าโอลิโกฟุกโตสเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มของโอลิโกแซคคาไรด์ดังนั้นถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้สิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกอาหารให้เหมาะสมตามวัยนะคะแล้วก็เลือกพลังงานแล้วก็ให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็พลังงานเหมาะสมตามวัยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อให้ลูกเนี่ยได้รับพลังงานแล้วก็สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพอเพียงเท่านี้ก็
ั่นใจได้ว่าจะได้รับโอริโกฟุกโตสในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปแล้วไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่อัดอย่างเดียวเลยกลัวลูกน้อยถ่ายไม่ถ่ายท้องสรุปท้องเสียเลยนะคะก็ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่เลยข้อควรระวังมีไหมคะสำหรับการเลือกอาหารที่มีโอริโกฟุกโตสเนี่ยนะคะสำหรับโอริโกฟุกโตสนะคะเราก็หาได้ตามท้องตลาดเนาะในพบในผักผลไม้ดังนั้นพ่อแม่ก็ควรเลือกตัวแหล่งของอาหารให้หลากหลายแต่การที่จะทำให้เด็กเนี่ยค่ะไม่เกิดภาวะท้องผูกเนี่ยก็การทานโอลิโกฟุกโตสเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นการกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นซึ่งผักและผลไม้ก็พวกมะละกอที่มีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มอะค่ะส้มพวกนี้ก็จะช่วยทำให้กระตุ้นทำใหระบบขับถ่ายเป็นไปได้อย่างปกตินะคะหรือการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะก็จะช่วยทำให้อุจจาระได้ง่ายขึ้นค่ะและที่สำคัญก็คือฝึกนิสัยการขับถ่ายให้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทานให้อิ่มในแต่ละมื้อเพื่อให้ลำไส้เนี่ยมีการกระตุ้นทำให้เกิดการอยากถ่ายอุจจาระค่ะอย่างผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเราไม่ถ่ายท้องอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือบางคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็จะไปหาทานพวกสมุนไพรพวกอะไรที่ทำให้ถ่ายท้องมะขามป้อมมะขามแขกอะไรแบบนี้แล้วเด็กๆล่ะคะบางท่านแบบว่าไม่ถ่ายท้องแบบนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถให้ทานโอลิโกฟุกโตสอย่างนี้ได้เรื่องของสมุนไพรเรื่องอะไรงี้สามารถใช้กับเด็กได้ไหมคะมะขามแขกพวกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กเนี่ยในระบบต่างๆในร่างกายมันยังพัฒนาได้ไม่เท่ากับในผู้ใหญ่นะคะเด็กเนี่ยควรที่จะทานให้แบบเหมาะสมตามวัยมากกว่าค่ะส่วนมูลภัยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกับเด็กมากถ้าใครมีนมแม่เหลืออยู่ในสต็อกก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะในนมแม่เขาก็จะมีตัวใยอาหารอยู่ก็จะช่วยได้ที่เราพูดนี่คือเด็กตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กที่เริ่มเด็กโตหน่อยแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรเรื่องที่เขาเคลมว่าช่วยไม่ได้เป็นยานะคะช่วยในการถ่ายท้องอันนี้ไม่จำเป็นเลยสำหรับวัยเด็กนะคะเห็นว่าผู้ใหญ่เราทานเป็นชาสมุนไพรทานปุ๊บเดี๋ยวถ่ายกังวลว่าลูก7วันแล้วไม่ถ่ายอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องนมแม่มะเขือเทศนะคะหน่อไม้ฝรั่งนะคะหรือกล้วยง่ายๆเลยให้น้องทานนะคะก็สามารถที่จะหาแหล่งโอลิโกฟุกโตสได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการย่อยในลำไส้ของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะได้รับสาระความรู้ดีๆค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณอภิสดาถวัลละยวิชจิตนะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มอบความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะแน่นอนเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ